โยมทางจันทบุรีมาหรือยังอ่ะมีไหมญาติหลวงตามีมาบ้างหรือเปล่าฮะก็เราตับมากำลังเดินทางมาจากกรุงเทพฯประการจันทบุรีหืมกำลังเดินทางมาอืมฮะออกเดินทางกันกี่โมงต้องพิจารณาการอยู่บ้านใครตัวเองอยู่จันทบุรีบรรพัยว่าโทรมาบอกดาให้หาดอกไม้ไว้ใช่ไหมทำไมจึงรู้โทรกับเพ็ญโทรเพ็ญโทรเพ็ญก่อนเนาะถึงบรรพัยตอนนั้นเขาขายพวงมาลัยเนี่ยนะเอ๊ะก็พอดีเราคิดขึ้นได้เขาก็เลยไปซะก่อนจะซื้อพวงมาลัยให้เขาเห็นผู้หญิงเนี่ยมาขายพวงมาลัยก็อยากซื้อให้เขาก็บอกจะซื้อเขาหมดกันละพอดีเขาไปแล้วเขาไม่ยอมกลับมาก็เลยพูดดอกน่าจะมีดอกไม้ไปคารวะศพลงตาคุณต้องก็เห็นด้วยด้วยชูพงก็พูดอยู่ดอกไม้มันไม่งามเลยมันเหี่ยวมันก็เหี่ยวแล้วของมันอยู่กลางไงตากแดดตากลมอยู่อย่างนั้นนะคุณต้องก็เลยพูดนี่ทั้งสกุลมันมีให้ดาเอ็นดาหาให้เอาอย่างนั้นเอาได้ครับดอกไม้เป็นเครื่องหมายถึงว่าจะเป็นสว่างไว้แล้วก็เหี่ยวแต่ก็เป็นเครื่องหมายจากจิตจากใจเป็นการแสดงออกนี่ถ้าหากว่าไม่มีการไม่มีเครื่องหมายมีอะไรแสดงออกเสียเลยบางทีแลว่าไม่มีน้ำใจไปการมีน้ำใจต้องมีการแสดงออกไม่มีการแสดงออกไม่รู้ว่าจะจึงว่าถึงมีน้ำใจอยู่เหมือนก็ไม่มีน้ำใจบรรดาญาติพี่น้องก็เหมือนกันไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนมีน้ำใจต่อกันลูกเต้าล้านเหรนนี่มีโอกาสปรีกมามีโอกาสเมื่อไรไปเยี่ยมคุณตาคุณป้าคุณน้าเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็แสดงว่ามีน้ำใจเป็นการแสดงออกมีน้ำใจแต่ไม่มีการแสดงออกมันก็คือไม่มีอะไรแสดงออกมานั่นเองจึงว่าการแสดงออกมีความสำคัญ หลวงตานี่เจ้าเรียกว่าอยู่ด้วยกันแต่เด็กนู่นละอายุก็ใกล้เคียงกัน แล้วเรียนหนังสือก็เรียนด้วยกันที่แรกเรียนหนังสือละเรียนในชั้นเดียวกันต่อมาอาจารย์ผู้สอนน่ะเขาเห็นว่าเรานี่อาจจะไม่ไปได้เรื่องเขาก็เลยไม่สอนแล้วเขาเลื่อนไปให้ขึ้นไปชั้นนี้ขึ้นชั้นกลางปีนี้ ก็เลื่อนให้ขึ้นชั้นกลางปีนะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เรื่องกับเขานั่นละเลื่อน4คนผู้ชายเด็ก2ผู้ชาย2คนเด็กผู้หญิง2คนขึ้นไปแล้วนี่เด็กนั้นน่ะขึ้นไปแต่ละคนนะไปสอบตกแต่เราไม่ตกนะเราไปหน้าได้เรียนหนังสือไม่ใช่ธรรมดานะเก่งนะเรียนข้ามชั้นข้ามไป4คนนะผู้ชาย2ผู้หญิง2ผู้ชายอีก1ผู้หญิงอีก2นั่นน่ะ
ขึ้นไปมันก็ไปคอยคนที่ตามมาข้างหลังละดื่มน้ำดื่มท่าซะก่อนมาวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยให้นั่งสักหน่อยดื่มน้ำดื่มท่าหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยไม่ยากดอกลุงตาไม่ได้หนักอะไรไม่ได้ว่าอย่าไปคิดว่าคำมืดแล้วขนไปยากทางก็สบายอยู่นั่นนะก็มองเห็นอยู่ทางที่จะไปไม่ได้ยากอะไรแต่หากว่ายากอะไรเงี้ยหามไปก็เอารถเรามาเจ้าจอดตั้งคนนี้ก็หามใส่รถออกไปเลยเท่านั้นนะถ้าหามเนี่ยจะมันล่มเลยพระเนรกี่องค์เนี่ยนะพระเนรกี่องค์สำรวจลองดูโลนี่เดี๋ยวก็จะถามว่าเรียนลงเลยงานเผาลงตามีลงตาอุดรนะมีพระมาร่วมในงานเผาศพกี่องค์สามเณรกี่องค์เนี่ยพระ62ครับผมสามเณร3ดีแล้วญาติโยมอ่ะไม่ฮะทำยังไงจะนับได้เอาฮะเอาหมู่บ้านโรงพยาบาลคนในหมู่บ้านคนแก่นเท่าไหร่บางทีไม่รู้ซ้ำนะเนี่ยแล้วหมู่บ้านหน่อยลงใจสกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซ้ำเลยจะไปนับหมู่บ้านไงได้หลังจากบวชแล้วไม่เคยเจอหลวงตาอุดรเลยนะไม่เคยเจอมาเจอกันครั้งแรกที่วัดป่าบรรณมนต์วันนั้นไม่รู้ไปดิไปอะไรอ่ะไปฉันที่วัดป่าบรรณมนต์ได้กิจอะไรก็จำไม่ได้หลวงตาอุดรในมาเรื่องรถตรงนี้แล้วก็รุดเดินเข้ามาก็พอดีรถจากนี่ล่ะไปว่าจะไปวัดป่าบรรณมนต์นะว่าหลวงพ่ออยู่ที่นั้นก็เลยไปพบที่นั้นก็ไปถึงก็ไปกราบจำผมได้หรือเปล่าแล้วก็ดูเจ้าว่าจำไม่ได้ก็ค่อยๆรู้สึกจะเคยเห็นสักใครก็ได้นี่ท่านก็ว่าอุดรครับจำได้แล้วนี่ไม่คิดนะหลวงตาอุดรจะมาบวชมาเรียนนี่แต่คนถ้าหากว่ามันก็เทพบันทึกไว้เนี่ยบันทึกยังไงก็ยังถึงเวลาบันทึกจุดว่ายังไงมันก็ต้องออกมาตามจุดที่บันทึกไว้คนมีโอกาสมีบุญมีวาสนาจะได้บวชได้เรียนถึงเวลาจุดนั้นมันหักหมุนมาหากเกิดขึ้นหากอยากมาหากมีความต้องการมีความประสงค์ต้องการอยากบวชนี่มานั่นก็ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องนะมาพักภาวนามาปฏิบัติเป็นพระขาวก็อยู่นานพอสมควรอยู่ฝึกหัดพอสมควรเห็นควรที่จะบวชก็เลยให้ฝึกหัดบวชกันจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านก็ล่วงไปหรือดับขันไปด้วยสภาพของการเป็นพระเป็นเรื่องที่น่ายกน่าสรรเสริญถึงว่าจะไม่ดีเด่นมากมายนักหนาได้ขนาดหลวงตาอุดรก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหลวงตาอุดรก็ภูมิใจในเจ้าของและศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องก็มีความพอใจที่ได้เกี่ยวข้องก็หลวงตาอุดรจะเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์
เกี่ยวข้องในลักษณะที่ว่าเป็นผู้หมอผู้ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็มีความภูมิใจมีความพอใจนี่พระเนนที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นหมู่เพื่อนด้วยกันก็มีความพอใจที่มีหมู่เพื่อนอยู่ในลักษณะที่ลุงตาอุดรนั่งรถมานี่ก็ยังคิดอยู่พระวัดดอยเรานี่ก็จะขาดพระที่เป็นผู้ใหญ่ไปองค์หนึ่งทีเดียวเดี๋ยวขาดไปไม่ใช่หมดนะเด็กๆเล็กๆยังจะเป็นผู้ใหญ่หมดนั่นละนี่ตัวน้อยๆน้อยๆ นี่อีกไม่ถึง20ปีเขาจะเป็นลุงไม่รู้เนี่ย เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่ตายแล้วเด็กแล้วผู้ใหญ่จะไม่มีผู้ใหญ่ไม่หมดเป็นดอกการเวลาการเวลาสร้างคนให้เป็นผู้ใหญ่ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติสร้างผู้บวชให้เป็นผู้ใหญ่ข้อปฏิบัติธุดงค์ควัตในการประกอบความภาคความเพียรสร้างพระสร้างเนนให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสามเณรเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะสามเณรมีคุณธรรมพระเล็กพระน้อยเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะพระเล็กพระน้อยมีคุณธรรมผู้เฒ่าผู้แก่จริงกระทั่งบวชจริงกระทั่งเขาเรียกหลวงปู่หลวงตาสักไม่เท่ายกคุณธรรมไม่มีก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เพราะใจไม่เป็นผู้ใหญ่ทำไมบวชนานจริงกระทั่งแก่เท่าใจยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีการประกอบความภาคความเพียรแล้วจะเอาความเป็นผู้ใหญ่มาจากไหนในที่สุดถ้าหากว่าไม่มีความภาคความเพียรแล้วสมภะไอ้พระแก่พระเฒ่าเต็มวัดบวชนานสักขนาดไหนก็ช่างเถอะเธอก็ยังมีความเป็นเด็กน้อยอยู่นั่นแหละทำไมยังมีเด็กน้อยเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาของเจ้าของได้และก็ไม่สามารถแก้ปัญหาคนที่มาเกี่ยวข้องได้มันจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งๆที่เจ้าของเกิดนานบวชนานแต่ก้อนหนึ่งจากว่าไม่มีข้อปฏิบัตินั่นเองศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างภูมิอย่างภาคภูมิใจจึงให้พากันใส่ใจนี่พากันเห็นคุณค่าได้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ชอบนั้นถ้ามีเท่านี้จะสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่มีเท่านี้จะสร้างเราให้เป็นพระมีความสงบทั้งกายมีความสงบทั้งวาจามีความสงบทั้งใจข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะสร้างความสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้แก่เราข้อปฏิบัติเท่านี้ที่จะสร้างเราให้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาภาใจที่มีคุณธรรมใจที่มูลมีภูมิธรรมนั่นน่ะคือมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นไม่มีคุณธรรมไม่มีภูมิธรรมได้มองเห็นในมองดูใจหาความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีบางทีมันมองเป็นลิงเป็นข้างไปก็มีนะนี่บรรยากาศเราสร้างเอาได้เดี๋ยวนี้เราหลายคนกันนี่พระก็65สาธารณบวกทั้งเนนด้วยโยมนี่คิดว่าไม่ต่ำหรอก200คนนี่เงียบนี่ก็ความวุ่นวายความไม่สงบธรรมชาติเขาทำสร้างสิ่งอื่นเขาสร้างขึ้นได้เมื่อไหร่มีแต่คนเรานี่สร้างขึ้นมาใครก็ต้องการความสงบใครก็ต้องการวัดวาที่สงบวิเวกแต่บางทีคนที่ต้องการเนี่ยไปสร้างความวุ่นวายภายในวัดกันของดีกว่าของดีเห็นว่าดีอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายก็ดีก็ได้เพราะสิ่งที่ว่าเราว่าดีสิ่งที่ว่าเราว่าดีนั่นบางทีมันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่าดีสิ่งที่เราถูกต้องสิ่งที่เราว่าถูกต้องนั้นบางทีไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าถูกต้องสิ่งที่ว่าเราว่าดีสิ่งที่เราว่าดีบางทีพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัย
มื่องานศพหลวงตาที่ไหนหลวงตาที่บ้านคอน้อยนั่นน่ะนอนเผาตอนเช้าหลังจากในฉันแล้วเผาเลยทีแรกก็จะเผาวันนั้นละตอนเช้าพระท่านก็มาบอกเลยหลวงตาเนี่ยตายแล้วตายแล้วก็เผากันหลังจากฉันแล้วท่านกลับไปได้ไปเตรียมฟืนเตรียมอะไรบอกสัตยาโยมนี่ประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยผมจะไปถึงแล้วเผาเลยเดี๋ยวไปก็ไปคืนนะว่าเลยถามท่านแว่นน่ะท่านแว่นน่ะในส่งข่าวไปถึงท่านในย่างเพราะท่านไปดูแลโยมพ่อกันของท่านทางเทพบอกไปแล้วพรุ่งนี้ท่านจะมาอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านจะมาวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็น่าจะคอยท่านความพอดีมีอย่างไรเราต้องเอาความพอดีนั้นจะถือเข่งถือเครียดถือหย่อนยานไม่ถูกต้องถือความพอดีในที่สุดก็บอกท่านสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์ไปดูโลถ้าทานญาติโยมเขาเตรียมฟืนเตรียมไรกันเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรท่านสมบูรณ์ก็ไปตอนเย็นๆเราก็ไปดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฟืนเรียบร้อยที่อะไรเรียบร้อยทุกอย่างก็เลยบอกอย่างบรรดาพระเทพพระเนรที่นั่นช่วยบอกพระเนรเนี่ยมาหนี้แล้วลูกหลานศรัทธาญาติโยมที่ไปร่วมช่วยกันหาฟืนเตรียมสถานที่นั่นเอามาที่นี่ก็เลยบอกว่าความจริงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ถึงเวลาบ่ายสามโมงสี่โมงพรุ่งนี้ดอกพรุ่งนี้หลังจากท่านแว่นมาตอนเช้านี่ท่านมาตอนเช้านี่เรียบร้อยแล้วฉันดังขันก็เผาขึ้นได้เลยไม่ต้องให้ศรัทธาญาติโยมเสียเวลาจนกระทั่งตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืนเขาอีกมันเสียเวลาแต่ละวันแต่ละวันมีค่าทั้งนั้นแต่ของแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะหาก็เผากลางวันเผาตอนเย็นนะตอนเที่ยงนี่ต้องเลี้ยงเข้ากันนะนั่นเราไม่ขี้ตนีขี้ทีดอกแต่เหตุผลควรที่จะเป็นอย่างนั้นแหละออกแบบนั้นแล้วค่าใช้จ่ายนี่เห็นว่าจะมีการค่าใช้จ่ายประมาณ10,000 บาทอย่างนี้จะใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายจะถวายพระองค์ท่านที่นิมนต์มาองค์หนึ่งเท่านั้นแล้วค่าอาหารแล้วนี่ค่าอาหารไม่มีปัญหาอะไรในเมื่อมันก็ต้องมีการมีงานก็ต้องมีการหามาเลี้ยงกันแต่ที่นี้จะถวายพระอันนี้เดี๋ยวนี้การบุญการกุศลนี่เงินดำนานนะอะไรก็เงินในนักเข้าในย่าพระนี่มีแต่เงินมีในตะกุในกุฏิมีแต่เงินไม่มีเงินมันไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเหรอจึงว่างานศพหลวงตานี่คำว่าถวายเงินไม่ต้องมีแล้ววะพระองค์ไหนจะมาก็มาพระองค์ไหนไม่มาก็ไม่มานี่พระก็มาหลายองค์อยู่นะแน่แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่นะนี่ทำไมจึงจะเอาเงินนำหน้าทั้งที่ไม่มีสตังค์นะมาขอเราหมื่นยึงไม่มีปัญหาอะไรเลยเหตุผลพอนะถ้าหากว่าเหตุผลมันขวางในใจเนี่ยมันไม่เอานะหลวงตาองค์นี้เหตุผลมันขวางในใจมันไม่เอานะนี่คือเหมือนกันนะนะถ้าหากก็อยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าจะเลี้ยงเข้าอยู่หรอกถ้าหากว่ากลับมานี่เราขาดรถขาดน้ำหมึกน้ำมันถ้าหากว่าไม่มีจะจ่ายอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีช่วยตัวเองปะเยี่ยมไหมล่ะคุณสมศักดิ์อ่ะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาอันนั้นที่นั้นเดี๋ยวมีปัญหาอันนั้นที่นั้นเงินนี่แหละเป็นเหตุเอกราชนี่ภายในไม่อันตรายนะถ้าหากว่าคนปล่อยให้เอกราชครอบงำคำว่าคนนี่พระเอกราชก็ครอบงำได้นะไม่ครอบงำเฉพาะโยมเอกราชมันจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรรู้จักพระรู้จักโยมที่ไหน
หรือว่าเอกลาภเงินเท่าของเงินทองมันรู้จักไหมรู้จักพระรู้จักโยมหรือเปล่าแต่พระบางทียังไม่รู้จักพระนะเดี๋ยวนี้เพราะเอกลาภมันครอบงำมากอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เหนื่อยวงการในกรรมฐานนะพูดใครๆจะขายหน้าขายตานี่บางทีเดี๋ยวนี้ท่านไม่จับเงินนะท่านจับย่ามต่างหากนี่นะถ้าไม่จับเงินจับซองต่างหากนี่เออก็จริงท่านนะนี่แต่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยนะสามระดับระดับสุดท้ายนี่ยินดีเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนไม่ได้อันนี้หนักหนาหนักเรียกว่าเน้นถึงที่สุดที่สุดนั่นละจับเงินจับทองไม่ได้ให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนไม่ได้ยินดีในผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนก็เนี่ยไม่ได้โอ้โหทำไมจึงเน้นหนักมากมายนักหนาอนาคตังยานพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วอันนี้อันตรายอยากจะพูดดังๆนะเดี๋ยวนี้จริงว่าอะไรเดี๋ยวนี้นี่มีเงินนำหน้าเงินนำหน้าไปหมดข้อปฏิบัติตัวที่จะทรงพระศาสนาสร้างให้เป็นพระเป็นเนรน่ะไม่เคยสำคัญอะไรไม่เคยพูดถึงกันซ้ำมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตในธรรมในวินัยของพระพุทธเจ้าบารมีหาประมาณไม่ได้บารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองหลวงดาวดอนยังมีสักสลึงที่ไหนไปอยู่คนแก่นน่ะชาวบ้านชาวคนแก่นน่ะเลี้ยงดูแลดีกว่าลูกหลานญาติพี่น้องเจ้าของซ้ําเดี๋ยวค่อยๆกลุ่มญาติหลวงตาดอนสักหน่อยนะคอยสักหน่อยเนาะใจเย็นๆเอาพุทโธไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งทุ่มก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่คอยเลยคอยสักหน่อยถ้าหาว่าเขาตั้งใจจะมานี่เราอยู่บ้านไผ่เขาอยู่สระบุรีนี่ในหนึ่งทุ่มนี่ต้องถึงนั่งรถมาเห็นป้ายนี่นั่งรถไปก็เห็นป้ายข้างๆทางบอกใกล้กำหนดการไม่กำหนดการบุญการกุศลก็วัดที่นั่นที่นั่นมาเห็นด้วยก็เขานะมาเห็นด้วยถ้าทำอย่างนั้นนั่นน่ะมันมีเจตนาหนึ่งพูดชัดๆต้องการเงินบางทีพระท่านก็จะอนุโลมตามโยมดอกโยมส่วนมากก็ได้เงินมากๆคนชอบนะและทีนี้คงที่โคจะบอกตามถนนหนทางบางทีเขาไม่ไปนะยังมีการมโหระหบมโหระศพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกนะโฆษณาไปเอาไว้เลยสรุปแล้วมันก็เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อเท่านั้นน่ะล่ะล่อไปไงมันก็คนเขาที่อะไรก็เขาเอาไปที่เอาเบ็ดไปหย่อนเอาปลานั่นน่ะถ้ามีตะเบ็ดมันไม่ได้กินนะมันไม่ได้กินปลานะมันต้องมีเหยื่อล่อนิดหน่อยอะแล้วคนแล้วปลาที่กินเหยื่อเป็นยังไงก็ติดเบ็ดโยมก็เหมือนกันนะอย่าไปหา
เหลียวนั่นเดียวเนี่ยเห็นนั่นเห็นนี่ก็มีแต่ไงงับเอางับเอาระวังนะอย่าไปยอมติดเบ็ดนะต้องมีเหตุมีผลช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องแต่หากว่าจะมีอะไรอะไรมาใครๆก็ว่าเงื่อนงำอันนั้นน่ะไม่ควรสนับสนุนส่งเสริมกันนี่หลายคนกันพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนก็มุ่งในการบุญการกุศลพากันไหว้พระย่อๆแล้วก็รับศีลกันทุกคนเสียก่อนศรัทธาญาติโยมจึงเริ่มพิธีการต่อไปเราอุดรท่านมีศีลนะอะไรกันฮะนี่ละนี่ละจึงว่าอะไรนะนี่เราเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องกลัวมีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใจเย็นๆเอ้ามีขอมีส่วนทำถนนสำนักสงฆ์พระภาวนาสมศักดิ์อะไรนะอะไรเสริมวิไลก็ได้นะเอาวิไลแล้วยังเสริมศักดิ์อีกนะเนี่ยเปลี่ยนเหรอเขาไปเปลี่ยนให้ผมว่าเนี่ยฮะก็ไปขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนหน่อยนึงแต่ว่าก็จะเปลี่ยนคืนอยู่ฮะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเสริมศักดิ์ไม่เปลี่ยนกลับมาใหม่ไม่เอาไม่เอาก็ไปเปลี่ยนกลับใหม่เปลี่ยนเสริมศักดิ์ดีแล้วในเมื่อเปลี่ยนแล้วนะถ้ายังไม่เปลี่ยนนะสมศักดิ์ก็ดีทีนี้เปลี่ยนมาเสริมศักดิ์เราไม่ต้องเปลี่ยนกลับดอกเขาว่าเดี๋ยวก็ว่าเสริมศักดิ์กลับไปกลับมาล่ะเปลี่ยนแล้วก็เอาเสียต่อไปก็ถ้ามันลืมก็จะเรียกเสริมศักดิ์ต่อทีนี้คุณวิไลไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนจะไปคิดเปลี่ยนนะและครอบครัวนี่ร่วมทำถนนนี่โอ้150,000บาทนะถนนนี่คนกีเกียวจากบางโคกนี่เป็นเพราะบารมีของคุณสมศักดิ์นะถ้าหากว่าเป็นในเรานี่มันไม่คิดเพราะมันคุณสมศักดิ์มาแล้วไม่ได้อยากอะไรเลยค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรบวกเป็นตัวเลขออกมาเรียบร้อยโอ้ทำระวังนั่นนะค่าใช้จ่ายแพงไหมอะไรเพราะปูนมันขาดแน่ปูนกระสอบ120 บาท130 บาทนะระวังนั่นนะปูนขาดมากๆทีเดียวขาดบางทีไม่มีซื้อนะเดี๋ยวนี้เอาปูนเกาหลีมาใช้เอาปูนมาเลเซียมาใช้ปูนเมืองเกาหลีไม่ดีดีอยู่แต่มันแห้งช้าตอนเช่า2 วันนี่ยังนิ่มๆอยู่ปูนมาเลเซียนี่เหมือนกันเลยแต่ปูนเกาหลีนี่แห้งช้าปูนขาดนี่มันก็เป็นถนนหนทางแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายมัดใครไปใครมาใครไปใครมาชาวบ้านร้านตลาดที่ไหนสะดวกสบายหมดคุณสมศักดิ์ก็พูดนั้นนะมีความพอใจที่ถนนนี้สมเด็จพระนางเจ้าและพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านให้เอ้าบางทีที่เขาใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าก็จะเสด็จผ่านก็ไม่รู้นะ
อืมเอ้าทำสอไหวไหมล่ะสอไหวไหมล่ะเห็นบางคนอยู่หน้าทหารว่าสอไม่ไหวก็บางคนนะสอไหวก็เอาสอแล้วเอามาเอายาวนะเอายาวเดี๋ยวจะต้องไปรบกวนคุณหมอมันเทียดอีกนะ